นนี้ป้ามาได้แล้วหรอผมก็แค่ให้มันหลับสบายสบายทั้งคืนก็แค่นั้นเองงั้นวันนี้เขาขอทั้งคืนเลยนะเอาอีกแล้วเหรอไอ้แฟงฮัลโหลแฟงแกอยู่ไหนอะฉันให้เวลาแก30นาทีนะให้แกมาถึงออฟฟิศถ้าไม่งั้นแล้วก็ฉันจะตัดบัตรเครดิตแกทุกใบดูสภาพสินะคงเมามันกันหน้าดูสินะเมื่อคืนอะแกหิ้วใครไปกินอีกล่ะโธ่ที่รักผมก็แค่สังสรรค์กับมันดึกไปหน่อยแค่นั้นเองนี่แกจำได้ใช่ไหมถ้าแกซื่อสัตย์กับพี่นะพี่จะเลี้ยงแกจนวันตายจำได้สิครับกลางวันแสกๆนี่จะมาอีกต่อกันอยู่ได้เล่เฮ้ยนี่ฉันไม่ถึงรู้จักคนไม่มีมารยาทอย่างเธอหรอกนะอย่ามาทำตัวเป็นขี้ฉันเลยจ้าโอฉันกับเธอเป็นคนละเบอร์กันก็คงคนละเบอร์จริงอ่ะเพราะผิวเธออ่ะมันหย่อนยานส่วนผิวฉันน่ะก็แต่งตึงกว่าอยู่แล้วนี่พี่จ้าโอ๋มึงคิดว่ามึงแน่นักเหรอที่จะมามีเรื่องกับกูอ่ะที่จะมาแย่งผัวกูเหรอแน่ไม่แน่แฟงก็บอกว่าฉันเด็ดทุกครั้งจริงไหมแฟงจริงครับอย่างนุ้ยพ่อเถอะครับทั้งสองคนอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะในฐานะที่ฉันเป็นเมียแฟงก่อนฉันขอสั่งให้แกเลิกยุ่งกับแฟงแกทำได้ไหมทำได้ไหมหรอเขาคงต้องถามแฟงนะว่าใครแก่ใครเด็กกว่าข้างล่างอ่ะคงกลวงเหมือนละมั้งเน่พี่เจ้าโหแกว่าฉันโบนักเหรอแกไม่รู้เหรอฉันต้องเด็กทุกวันนักของแกล่ะได้ข่าวว่าแล้วสิบล้อไปวนหน้าบ้านนี่ใช่หรอก็ดีกว่าแกแล้วกันปากดีแล้วใช่ไหมโอ๊ยพอเลยครับพอเลยครับพอเลยครับได้คุณผู้จัดการคุณจีนคะพี่ตุ๊กตาเขาไล่ตอมหนูในบริษัทอะเนี่ยแดงหมดเลยคนอื่นเขาก็เห็นมีพยานด้วยค่ะพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าการทะเลาะวิวาทในบริษัทอะโทษมันเป็นยังไงจีนเราเคยเป็นแฟนเก่ากันนะจีนให้โอกาสแฟงนะแฟงอะไม่ได้ไปเอากับพวกป้าๆนี่หรอกแฟงโดนล่อลวงอะแกว่าไงไอ้แฟงแกหาว่าฉันกับจ๊ะโอ๋ล่อฟันแกงั้นเหรอสมองแกคิดได้แค่นี้เหรอก็ใช่สิครับขนาดพี่ตุ๊กตาเนี่ยมีฟันปลอมอ่ะเพี้ยงหลอกฟันผมได้เลยอ่ะพอได้แล้วพวกคุณหยุดกิริยาต่ำๆซ้ำๆในบริษัทฉันได้แล้วฉันรู้ดีว่าคนแบบแฟงอ่ะปิ้นป้อนหลอกลวงแค่ไหนและที่สำคัญอ่ะพวกคุณก็โตๆกันแล้วไม่น่าให้เด็กมาหลอกลวงได้เลยนะแต่คุณจีนคะผู้จัดการทุกตาคะคุณบอกว่าฉันไม่มีอำนาจพอที่จะไล่คุณออกใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจีนบอกว่ามูจีนอะหน้าจืดนี้ใส่ถึงกลางค่ะคุณก็เลือกคุณจ้าโอ๋แต่งเติมเก่งไร้จรรยาบรรณไม่เหมาะกับเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ของที่นี่จริงค่ะไล่มันออกเลยค่ะไล่แกเลยสิอีป้าลูกแกจ้าโอ๊ยหยุดฉันขอไล่พวกคุณ3คนออกเก็บคอออกไปจากบริษัทฉันซะแต่บอสคะเชิญค่ะ